สวัสดีครับกลับมากับบักกะบูรามาช่วงรีวิวภาพยนตร์กับภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งที่เราไปดูกันมาครับผมได้แก่ภาพยนตร์เรื่องน้ำมันพรายครับผมเป็นไงฮะเป็นหนังที่กำกับโดยคุณดุลยสิทธิ์นิยมกุลนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญในการสร้างหนังแนวลึกลับสยองขวัญน่ากลัวในเมืองไทยคุณรู้ไหมเขาทำเรื่องอะไรมาก่อนอาจารย์ใหญ่โอ้โหหนังเรื่องนี้เป็นไงมากน้ำพรายนะครับเป็นหนังที่ระหว่างดูนะครับเพื่อเอิญดู3มิติแล้วคือชื่อหนังเต็มคุณต้องอ่านให้ถูกด้วยว่ามันคือน้ำมันพราย 3D โอเคฮะเป็นคู่แข่งกับแม่นาค 3D อ่าครับผมแล้วก็เป็นหนังซึ่งมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยผีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับผมไม่เห็นผีเลยมีคำสาปอะไรอย่างนี้เปล่าโอเคเป็นเรื่องราวง่ายๆคือการใช้น้ำมันพรายใส่คนนั่นเองแล้วคนคนนั้นก็รับความเป็นชั่วร้ายของความเป็นน้ำมันพายเข้าไปคือน้ำมันพายในเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้บอกแค่ว่าแบบว่าคุณได้น้ำมันพายมาดีดๆนะคนก็จะรักคุณเลยเขาไม่ดีเลยเขาเทใส่ขวดใช่แต่เรื่องนี้มันพูดถึงว่าน้ำมันพายเนี่ยมันมีคล้ายๆแบบเป็นวิญญาณใช่ไหมครับเป็นอะไรอย่างนี้ที่คอยมาสิงสู่แล้วทำให้เกิดเรื่องอัปมงคลในชีวิตโอเคก็เป็นเรื่องราวจริงคอนเซปต์ดีนะก็คือผู้หญิงถูกทำร้ายผู้หญิงทำร้ายผู้ชายกลับไม่ได้ก็คือคนที่แสดงนะครับเป็นนางเอกของเรื่องคือคุณกิฟซี่วนาวนิดาเติมธนาพรนะครับหรือก็คุณกิฟซี่เกอร์ลี่เบอรี่ใช่เขาเป็นนักแสดงฝีมือดีมากเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นฝีมือของเธอชอบกิฟซี่แต่ผมไม่ชอบตอนตัดมาแต่เห็นขาแล้วผมรู้สึกว่าไม่ใช่ขากิฟซี่พูดถึงความเป็นหนังสยองขวัญนะครับหนังชวนตกใจเนี่ยมันไม่ตุ้งแช่ครับไม่ตุ้งแช่เพราะว่าอะไรเพราะมันก็ตั้งภาพนิ่งๆแบบว่าอะไรขึ้นมาเขาตั้งใจจับภาพอย่างนี้ก็อาร์ตก็เป็นหนังที่นะครับพอดีดู3มิติแล้วรู้สึกว่าภาพค่อนข้างมืดอ๋อเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องดูไปถอดแว่นไปครับถอดแว่น3มิตินะฮะคือมันมืดมากพอถอดแว่นปุ๊บสว่างเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่ต้องดูก็ได้นะ3มิตินะเรื่องเนี้ยภาพมันก็จะเหลื่อมๆป่ะนะครับเป็น3มิติมันจะไม่เหลื่อมเลยนะมันจะเหลื่อมเฉพาะตรงไหนรู้ป่ะซับไตเติ้ลเวลาพูดภาษาต่างชาติเดี๋ยวนะนี่คือจริงแล้วมันคือน้ำมันพรายซับไตเติ้ล3D ใช่มั้ยใช่คือถ้าเกิดใส่ปุ๊บมันจะเห็นซับไตเติ้ลเด้งขึ้นมาฮะแต่ถ้าเกิดถอดปุ๊บเราก็เห็นซ้อนๆกันตรงซับไตเติ้ลครับแต่ตัวละครทุกสิ่งอย่างยังแลกเปลี่ยนแบนเหมือนเดิมแบนเหมือนเดิมต้องบอกคุณผู้ชมด้วยเนาะว่าจริงแล้วเรื่องนี้ระหว่างที่ดูนะครับผมให้ความรู้สึกหลายครั้งเหมือนดูหนังอาร์มีฉากที่ตัวละครนะครับเลิฟซีนนะครับชวนสยิวอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับหลายต่อหลายครั้งใส่เข้ามาโดยที่บางครั้งเราไม่รู้สึกว่ามันต้องมีฉากนั้นแต่เขาก็ถ่ายเข้ามาเหมือนเป็นจุดขายของหนังนะครับแล้วก็เยอะนะครับเยอะเห็นเยอะเลยนะครับสรุปแล้วแนะนำนะครับผู้ชายไปดูนะครับคุ้มมันไม่คุ้มตรงที่มันไม่ใช่กิฟซี่ครับเถียงนะแต่มันมีฉากที่แบบขึ้นคล่อมฉากอะไรต่างๆเยอะนะเป็นเกงในนี่ไม่ถอดของกิฟซี่มาหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอเขาถอดของคนอื่นมันไม่เห็นคุณไม่เห็นหัวเขาเลยนะเขาตัดปุ๊บกลับมาอ้าวทำไมเราเห็นเป็นกางโปก็ล่าสุดคุณกิฟซี่ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่ากลัวว่าจะถูกมองภาพลักษณ์เป็นดาวโย่ดาวโป๊อ๋อเหรอเขาก็เลยไม่ยอมเล่นไม่รู้เขาจริงๆแล้วเขาก็เล่นได้แล้วมันก็ดูแล้วคุณว่าฉากพวกเลิฟซีนพวกนี้ถึงอกถึงใจไหมยังไม่ถึงครับก็คือมันไม่ถึงอะคุณคือเป็นความตั้งใจจะทำให้มันถึงผมว่าน้ำตาลแดงเป็นหนังที่ย่าจะพูดถึงและทำได้ถึงกว่าหรือจริงแล้วเขาไม่ตั้งใจขายเป็นหนังอีโรติกเขาต้องการขายเป็นหนังน้ำมันพรายที่ไหนคุณไม่คิดถึงอีโรติกการใช้น้ำมันพรายก็อีโรติกแล้วเขาไม่ทำหนังรักยมไม่ได้ผมเห็นหน้าผู้ชายมั้งครับตัวละครที่เป็นเพื่อนกิฟซี่ในเรื่องนี้นะครับอีโรติกไม่ออกจริงอ้าวคุณพูดถึงใครเออเนาะแต่ละคนเออหมอนั่นอะไรเงี้ยก็คือเป็นแต่ละคนที่น่ากลัวมากเฮียอะไรเงี้ยผู้จัดการเนาะแมทธิวไงแมทธิวนะครับเหลือแมทธิวไว้คนนึงแมทธิวซึ่งดูเป็นคนโรคจิตไม่นี่แกดูผู้ชายเหรอไม่ใช่ตกใจแมทธิวดูเป็นคนโรคจิตนะไปดูกิฟซี่นะครับแมทธิวสรุปครับก็คือเป็นเรื่องหนึ่งซึ่ง200บาทดูว่าสำหรับผมนะครับถ้ามีเงิน200บาทนะครับกับน้ำมันพรายทีดีนะครับผมฟันธงสั้นๆเลยนะครับไม่ดูครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่ได้สักอย่างเลยครับถ้าเป็นผมนะครับ200บาทไม่ต้องถามเลยนะ200บาทครับดูครับไม่ดูคือผมรู้สึกเสียดายมากเลยอ่ะ200บาทไปคุณสามารถไปจ่ายเป็นซื้อ True Money ไปอะไรต่างๆนี่คุณอะไรกับ True Money บ่อยป่ะเนี่ยฮะ เป็นอะไรกับใครอะไรหรือเปล่าสามารถไงมันสามารถไปจ่ายเป็น VIP ได้เลยนะแล้วดีกว่าเยอะครับ